และในงานเดียวกันนี้ครับท่านผู้ชมฮะผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะฮะไปสัมภาษณ์นักธุรกิจท่านหนึ่งนะฮะซึ่งท่านนี้เนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในแง่ของการทำผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเธอก็เดินทางมารับรางวัลถึง2รางวัลด้วยกันนะครับไปชมกันครับเป้อยู่กับอีกท่านหนึ่งได้รับรางวัลวันนี้นะฮะพี่แอนจากแบรนด์แอนนิซ่าครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้มีรางวัลอะไรบ้างคะเนี่ย SQC Award ผลิตภัณฑ์มาตรฐานค่ะผลิตเป็นแบรนด์แอนนิซ่านะคะเป็นการันตีได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานของซีลโอ้โหแล้วนี่อีกรางวัลอันนี้คือ Top Beauty Award ใช่ค่ะเอ้ยแบรนด์แอนนิซ่านี่ทำอะไรฮะแบรนด์แอนนิซ่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกลุ่มเวชสำอางนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาผิวหน้านะคะเนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะลูกค้ามีปัญหาเรื่องฝ้าเยอะแล้วก็คนส่วนมากลูกค้าส่วนมากจะเข้าใจว่าฝ้าไม่สามารถหายได้ฝ้าไม่สามารถรักษาได้แต่แบรนด์แอนนิซ่านะคะมีความตั้งใจทำแบรนด์นี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ว่าฝ้าสามารถหายได้ค่ะเห็นว่าเป็นเวชสำอางด้วยเหรอพี่เป็นเวชสำอางค่ะเป็นครีมพัฒนาสูตรมาเพื่อผิวหน้าทุกคนโดยเฉพาะค่ะหลายคนกลัวบอกว่าเอ้ยฝ้าเดี๋ยวไปยิ่งทามันยิ่งกัดหรือเปล่าเราหน้าจะบางน่าจะดำหรือเปล่าพี่แอนเป็นคำถามที่ดีมากค่ะก็คืออย่างนี้นะคะเนื่องจากลูกค้าตอนนี้นะคะเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มรักษาผิวหน้าแบบผิดๆบางคนผิวหน้าดำผิวหน้าคล้ำเข้าใจว่าเฮ้ยเราเป็นฝ้าแต่ความเป็นจริงนะคะเพื่อผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเองเมื่อเราต้องการใช้ครีมนะคะเราควรส่งผิวหน้ามาให้เราประเมินผิวในเบื้องต้นนะคะแล้วเราจะดูว่าลูกค้าเป็นฝ้าไหมเซลล์ผิวตายไหมคอลลาเจนใต้ผิวไหมไม่มีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเบื้องต้นนะคะผลิตภัณฑ์แอนนิซ่านะคะเป็นเวชสำอางรักษาให้ตรงกับปัญหาผิวไม่ใช่ครีมตามกระแสนะคะพี่ก็มีเป้าหมายของการทำแบรนด์อานิซ่านี้ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับการตั้งเป้าหมายก็คืออยากให้ทุกคนรู้ว่าครีมดีมีโลกราคาหลักร้อยคุณภาพหลักล้านแล้วก็ฝ้าหายจริงนี่คือเป้าหมายของเราค่ะโอ้อย่างของผมนี่ตรงนี้หายไหมเนี่ยพี่แอนดูสิการันตีค่ะเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอการันตีโอ้โหอย่างนี้ต้องทดลองดีได้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะผลิตภัณฑ์ของแอนิซ่าเป็นครีมพัฒนาสูตรการันตีได้ว่าไม่มีสารเจือปนนะคะเมื่อฝ้าสลายแล้วไม่สามารถกลับคืนมาอีกและที่สำคัญนะคะออกแดดไม่มีปัญหาค่ะการันตีหลังการใช้ค่ะเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างคะที่หน้าเพจหลักของแอนิซ่านะคะก็คนไหนก็ว่าแอนิซ่าได้เลยใช่ค่ะครับวันนี้ยินดีด้วยนะครับขอบพระคุณครับยินดีกับทุกๆท่านอีกครั้งด้วยนะฮะก็ครั้งหน้าถ้ามีงานดีๆแบบนี้ผมกับยายหมายก็จะสลับกันลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ